สวัสดีครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สนใจงานพิธีกรแล้วก็ถามกันเข้ามามากทีเดียวนะครับว่าเป็นพิธีกรเนี่ยเขาเตรียมตัวกันอย่างไรเวลาไปทำงานหรือไปทำหน้าที่พิธีกรในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับบางทีดูเหมือนว่าเหมือนจะพูดได้คล่องคล่องว่องไวแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมนานขนาดไหนอย่างไรสำหรับข้อมูลด้านต่างๆนะครับก็อยากจะมาแชร์หรือมาแบ่งปันมาเล่าให้ได้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับที่ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็พอจะรู้ว่าในช่วงเวลานั้นๆนะฮะซึ่งมีเวลาไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงพิธีการเนี่ยนะครับเราควรจะพูดอะไรอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นจากอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อได้รับงานเข้ามาจากผู้ที่จัดงานต้องการให้ไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับก็ใช้หลักที่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่เราเองควรจะต้องตั้งคำถามก่อนเป็นอันดับแรกนะครับใครก็คือเราเนี่ยแหละรวมไปถึงเจ้าของงานเนี่ยแหละเขาจะทำอะไรทำอะไรล่ะก็คือจัดงานอะไรชื่องานอะไรมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่ออะไรนะที่ไหนก็สถานที่เมื่อไรก็ช่วงเวลาวันเวลาอย่างไรนี่แหละสำคัญเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะอยู่ในงานนั้นๆเนี่ยนะครับว่าประธานนะฮะจะต้องทำอะไรบ้างผู้ร่วมพิธีนะฮะจะต้องทำอะไรในงานนั้นบ้างนะฮะและตัวพิธีกรเองควรจะต้องพูดถึงเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้แหละที่จะรวมเป็นข้อมูลที่พิธีกรจะต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีประสบการณ์จากงานโน้นงานนี้มาหลายๆงานเขาก็พอจะนึกภาพออกว่าอ๋อมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องมีข้อมูลเรื่องอะไรบ้างบางข้อมูลที่เราเคยทำมาแล้วก็แทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากเราก็สามารถทำได้เลยอย่างเช่นสมมติเป็นงานเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาอย่างเช่นการอาราธนาศีลเราเคยอาราธนาศีลมาบ้างแล้วมันก็แทบจะไม่ต้องซ้อมอะไรอ่ะพอถึงเวลาก็มายังพันเตกันได้เลยนี่นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆที่เป็นข้อมูลจำเป็นนะฮะข้อมูลที่มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ต้องมีด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปทำหน้าที่พิธีกรเนี่ยเป็นข้อมูลบริวารที่จะมาเพิ่มเติมสนับสนุนแม้ว่าในสคริปต์หรือในลำดับกำหนดการอาจจะไม่มีบอกว่าจะต้องบอกเล่าประวัติของสถานที่นั้นๆแต่ว่าในช่วงที่มันมีเวลามีจังหวะพอที่จะสอดแทรกได้บ้างนิดๆหน่อยๆอันเป็นการเสริมรสเสริมชาติหรือเสริมบรรยากาศในการทำหน้าที่พิธีกรก็จำเป็นจะต้องรู้หรือควรจะต้องรู้นะครับเจ้าของงานหรือประธานในพิธีนะครับแม้ว่าในกำหนดการอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องพูดถึงประธานอะไรอย่างไรแต่ถ้าเรามีทุนหรือมีข้อมูลความรู้เป็นทุนเอาไว้บ้างมันก็ทำให้นึกภาพต่างๆออกได้ง่ายขึ้นมีประโยชน์อย่างยิ่งครับการที่เราเตรียมข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมจริงๆนอกเหนือจากข้อมูลก็คือเรื่องของเสียงที่พูดนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าเรานอนดึกเกินไปนะครับหรือดื่มเครื่องดื่มบางสิ่งบางอย่างที่ทำลายเสียงทำให้เสียงแหบเสียงพร่าไปก็ทำให้งานนั้นด้อยคุณภาพไปนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนึกถึงก็คือนะครับตัวเราซึ่งเป็นผู้ส่งสารนะฮะแล้วก็สารคือเนื้อหาสาระที่เราจะพูดออกไปผู้รับสารเป็นใครตั้งแต่ประธานในพิธีตั้งแต่ผู้มีส่วนร่วมในขั้นตอนพิธีการตลอดถึงผู้ฟังหรือผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่นคือผู้ฟังของเรานะฮะเราจะทำให้เขารู้สึกอย่างไรนะฮะเช่นเสียงดังเกินไปมันก็ไม่น่าฟังเสียงเบาเกินไปก็ไม่ได้ยินนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลนะฮะของเรื่องราวที่จะนำเสนอผ่านน้ำเสียงที่พอเหมาะพอดีตรงนี้แหละครับที่จะต้องฝึกต้องซ้อมผมใช้วิธีการฝึกซ้อมเมื่อครั้งยังเด็กๆกันนะครับก็คืออ่านออกเสียงอ่านแล้วก็อัดแต่ก่อนอัดเป็นเทปแล้วก็มาเปิดฟังให้เพื่อนๆช่วยฟังให้ญาติพี่น้องช่วยฟังว่าเป็นยังไงช้าไปไหมเร็วไปหรือเปล่านะครับเมื่อได้ระดับที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ค่อยๆต่อยอดอย่างอื่นไปอย่างเช่นอารมณ์นะออกเสียงมีอารมณ์หรือทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแทนที่จะอยู่ในระนาบเดียวตลอดไปนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับงานพิธีกรเตรียมตัวประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คือเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมก็จะต้องเตรียมด้วยสวัสดีครับ